สำหรับในช่วงระหว่างทางฝันนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของความเป็นมาของอาจารย์นะครับที่มาสอนที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง2แห่งนี้นะครับในวันนี้เนี่ยที่เราจะไปเรียนรู้กันถึงเรื่องของคอร์สเรียนคหกรรมนะครับในส่วนของหมวดหมู่ของการออกแบบนะครับแฟชั่นวันนี้อยู่กับอาจารย์แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากให้อาจารย์แนะนำตัวให้คุณผู้ชมรู้จักหน่อยครับสวัสดีค่ะครูชื่อสิริพรสายเสมานะคะสอนอยู่ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง2สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น1ค่ะครับขออนุญาตเรียกว่าเป็นครูพรก็แล้วกันก่อนหน้าที่คุณครูจะมาสอนที่นี่เนี่ยทำอะไรมาก่อนครับสมัยที่จบมาใหม่ๆนะคะเริ่มไปทำงานที่โรงงานการเมนต์นะคะมาก่อนประมาณ4ปีนะคะในแผนกออกแบบแผนกออกแบบแพทเทิร์นด้วยคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วค่อยมาบรรจุที่กทม.ค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือเรียนจบมาแล้วก็ทำงานตรงสายอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะมาสอนที่เนี่ยครับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ได้มาจากการทำการเมนต์ตรงนั้นเนี่ย คือได้อะไรมาบ้างครับได้เรียนรู้ระบบการผลิตเสื้อผ้าทั้งระบบเลยนะคะรวมถึงขั้นตอนการตัดขั้นตอนการเย็บและนะคะสิ่งที่เอามาใช้ในชั้นเรียนเนี้ยก็คือขั้นตอนการทำงานกราฟิกด้วยครับค่ะคือเพราะว่าเมื่อเราพูดถึงคำว่ากาเมนต์แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรที่มันน่าจะเป็นแพทเทิร์นไปใช่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอมาเป็นในส่วนของตัวบทเรียนแล้วเนี่ยมันเป็นออกเป็นแนวของการคิดครีเอทีฟได้ค่ะเพราะว่าการออกแบบไม่จำเป็นต้องออกแบบเข้าโครงอย่างเดียวเราสามารถออกแบบขั้นตอนการเย็บก็ได้ ออกแบบเข้าโครงแพทเทิร์นได้นะคะมาประกอบใช้ได้ค่ะแล้วก่อนหน้าที่จะมาสอนที่นี่ครับ คือช่วงระยะเวลาหลังจากที่ทำงาน4ปีแล้วเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยสอนมากี่ปีแล้วครับ17ถึง18ปีถึง18ปีแล้วโอ้โหยาวนานมากนานมากตอนนั้นทำไมถึงคิดว่าจะมาเป็นครูครับช่วงนั้น4ปีก็ค่อนข้างนานเนาะสำหรับการทำงานเดิมๆนะคะในหน้าที่เดิมพอดีช่วงนั้นกทม.เปิดสอบบรรจุพอดีค่ะเราก็เลยลองหาอะไรใหม่ๆลองมาสอบบรรจุดูนะคะแล้วก็ปรากฏว่าได้ชอบงานสอนนะคะแล้วก็อยู่มาจนถึงอะไรคือเสน่ห์ของงานสอนงานสอนมันเหมือนกับเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดนะคะเราได้พัฒนาตัวเองนะคะเราสามารถเรียนรู้จากผู้เรียนได้นะคะคือปกติแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะการที่ไปสอนเนี่ยมันน่าจะทำให้คนอื่นพัฒนาตัวเองแต่นี่คือดูเป็นมุมกลับมากเลยกลายเป็นว่าคนสอนเนี่ยได้พัฒนาตัวเองเราต้องพัฒนาตัวเองด้วยเพราะอะไรครับเขาได้เพราะว่าผู้เรียนมีความหลากหลายบางคนมีพื้นฐานความรู้หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาก็คือเหมือนเป็นการผลักดันให้ตัวเราเนี่ยบังคับตัวเองให้พัฒนาตัวเองไปด้วยแล้วหลังจากที่สอนมาโอ้โห17-18ปี18ปีใกล้ๆจะ20แล้วค่ะ2ทศวรรษนะครับซึ่งระยะเวลาขนาดนี้เนี่ยประสบการณ์เนี่ยต้องแบบแน่นปึกแน่นอนเจอเคสอะไรที่แปลกๆบ้างไหมก็หลากหลายสำหรับผู้เรียนเพราะว่าพื้นฐานผู้เรียนไม่เหมือนกันนะคะบางคนไม่มีพื้นฐานความรู้มาก่อนเลยแล้วก็จะยากนิดนึงสำหรับเรื่องของการถ่ายทอดความรู้นะคะแต่เราก็พยายามหาวิธีจนให้เขาสามารถทำตามสิ่งที่เขาต้องการได้หรือว่าบางคนเขามีความฝันว่าเขาอยากจะวาดขึ้นมาหรือว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องของดีไซน์แต่เขาไม่มีพื้นฐานเลยไม่มีพื้นฐานความรู้เลยทีนี้เนี่ยคือในช่วงระยะเวลาที่เราสอนอยู่เนี่ยครับคือมันอย่างที่บอกไปว่าแต่ละคนมีพื้นฐานที่ต่างกันมากมีเคสไหนที่รู้สึกว่าสอนยากเคสที่สอนยากรู้สึกว่าจะเป็นไม่มีพื้นฐานเรื่องของงานศิลปะไม่เลยอันนี้จะสอนยากสอนยากในแง่ยังไงครับนะคะเพราะว่าถ้าเราสอนขั้นตอนไปแล้วถ้าผู้เรียนไม่ไปฝึกเพิ่มครับเขาก็ทำออกมาไม่ได้ก็เพียงคือแค่รู้แต่ไม่สามารถวาดหรือว่าสเก็ตออกมาได้สวยงามนะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เขามาเรียนเนี่ยเขาคาดหวังอะไรกับการเรียนในคอร์สนี้ส่วนใหญ่ก็คาดหวังว่าเขาจะสามารถวาดออกมาสวยงามได้โชว์ผลงานได้อย่างมั่นใจได้ค่ะอันนี้ก็คือในสเต็ปขั้นแรกของคนที่มาเรียนเชื่อว่าเรียนคอร์สนี้ไปเขาจะต้องวาดได้นะคะแล้วหลังจากเรียนจบคอร์สนี้แล้วเนี่ย คือผมคิดว่าคนที่มาเรียนเนี่ยน่าจะเริ่มมีแอททิจูดที่เปลี่ยนไปละเพราะว่าเขาจะมีความมั่นใจมากขึ้นละต้องปรับหลายๆคนที่มาเรียนคอร์สนี้หลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยเป้าหมายในการที่จะ
ออกไปทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนเพราะว่าอย่างน้อยถ้าบางคนยังไม่มีไอเดียว่าเอ๊ะเขาจะไปต่อยอดทำอะไรนะคะพอเขาศึกษาในคลาสนี้มันจะมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะทั่วไปหรือศิลปะการออกแบบพื้นฐานทุกอย่างเรียนเหมือนกันหมดนะคะเขาก็สามารถเอาไปต่อยอดได้โดยไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นสเก็ตแฟชั่นเป็นสเก็ตอิลลัสเทรชั่นใช่ไหมคะเป็นเรื่องของงานสิ่งพิมพ์ก็ได้ไปปริ้นใช่ไหมคะปริ้นสกรีนเสื้อนะคะทำตกแต่งกระเป๋าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะเอาไปใช้ได้ซึ่งจริงๆโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครโดยส่วนใหญ่ในทุกๆสาขาเนี่ยเขาก็จะมีเป็นสอนต่อไปเรื่อยอยู่แล้วต่อยอด อย่างเช่นในงานเสื้อผ้ามันก็จะมีคลาสที่เป็นออกแบบแฟชั่นใช่ไหมคะเน้นการนำเสนอผลงานด้วยภาพวาดนะคะมีคลาสเรื่องของการสร้างแบบก็ต้องสร้างแบบได้ด้วยมีคลาสตัดเย็บนะคะครบวงจรซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นนโยบายของทางกรุงเทพมหานครอยู่แล้วที่ต้องการให้ศูนย์การเรียนรู้นะครับของทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการให้ความรู้ในแบบที่ต้นน้ำยันปลายน้ำก็คือคุณมาเรียนที่เดียวเป็น one stop service ครบวงจรเลยนะฮะและจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเป็นคอร์สที่สำคัญมากเลยเพราะว่าคือคนเราจะไปเรียนต่อหรือว่าจะพัฒนาตัวเองต่อได้หรือไม่เนี่ยมันน่าจะเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจจากการเรียนคอร์สนี้ก่อนแรงบันดาลใจก่อนนะคะแต่บางคนที่มีพื้นฐานเรื่องของการดีไซน์แล้วอยากเรียนจากที่อื่นมาตรงนี้แล้วก็ไปต่อยอดได้เลยค่ะคนที่เขามีพื้นฐานศิลปะอยู่แล้วเนี่ยเยอะๆอยู่แล้วเนี่ยมีปัญหาในเรื่องอีโก้ไหมมีบ้างมีบ้างค่ะครับแล้วจากประสบการณ์สอนมา18ปีค่ะเห็นนักเรียนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยผ่านตามาน่าจะเยอะมากแล้วนะเยอะค่ะมีใครที่จบแล้วไปทำอะไรที่ก็หลากหลายเหมือนกันนะคะหลากหลายอย่างเหมือนกับคนที่มาเรียนเนี่ยก็หลากหลายใช่ไหมคะคนที่จบออกไปก็หลากหลายประกอบอาชีพก็หลากหลายบางคนก็ถ้าเป็นเชิงธุรกิจเกี่ยวกับแฟชั่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเปิดร้านเองนะคะหลังๆก็จะมีเป็นร้านออนไลน์นะคะเปิดร้านออนไลน์นะคะก็เป็นธุรกิจเสื้อผ้านะคะหรือบางคนเป็นนักเขียนภาพนะคะก็เอาไปประกอบการเรียนที่นี่เนี่ยยากไหมครับอยู่ที่ถือว่ายากไหมไม่ยากอยู่ที่ความตั้งใจความสนใจของเราอะค่ะเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฝึกครับถือว่าเป็นคีย์ของเขาเลยนะของที่เนี้ยค่ะก็คือเราจะต้องฝึกให้เก่งฝึกให้ชำนาญฝึกพื้นฐานให้แน่นนะคะแล้วก็ค่อยไปต่อยอดไอเดียนะคะคุณสมบัติของนักเรียนที่จะมาเรียนที่นี่ได้และเรียนได้ดีควรจะมีอะไรบ้างครับจริงๆแล้วเราก็เปิดกว้างนะคือไม่ได้จำกัดเลย14ปีขึ้นไปถ้าสนใจเข้ามาเรียนได้เลยนะคะไม่จำกัดขอแค่มีใจรักศิลปะขอแค่มีใจรักแค่นั้นเองความสนใจค่ะแล้วประโยชน์ที่ได้ก็มหาศาลครับซึ่งค่าเล่าเรียนมันน้อยมากเลยนะ105บาทหลายๆคนเนี่ยอันนี้เราพูดกันตรงๆ105บาทดูเหมือนเอ๊ะเราจะได้อะไรด้วยหรอค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะมีความคิดหรือว่าเป็น attitude เนี่ยที่ฝังอยู่ในหัวว่าถ้าเกิดว่าเราจะเรียนอะไรสักอย่างเราไปเรียนเป็นเอกชนน่าจะได้อะไรเยอะกว่าตรงนี้คุณครูมีมุมมองว่าไงครับก็ไม่เป็นไรนะก็คือถ้าจะไปต่อยอดที่โรงเรียนเอกชนเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตัวเขาเองใช่ไหมคะก็มาเรียนพื้นฐานก็หลายคนมาปูพื้นฐานก่อนแล้วพอไปเรียนเอกชนที่มีราคาแพงนะคะมีราคาแพงก็สามารถเรียนได้เร็วขึ้นเรียนรู้ได้เร็วขึ้นมันก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองนะคะคิดว่าจุดเด่นที่เราต่างจากโรงเรียนอื่นเนี่ยคืออะไรเรื่องราคาเรื่องโอกาสครับแล้วในส่วนของตัวคลาสเรียนเราจะมีอะไรที่แตกต่างจากของจริงๆแล้วพื้นฐานมันก็คล้ายๆกันพื้นฐานดรออิ้งเนี่ยทุกที่ก็จะคล้ายๆกันก็คือเน้นการวาดเน้นการระบายสีนะคะเน้นการนำเสนอผลงานาะก็จะคล้ายๆกันแต่ถ้าของเอกชนก็จะแพงกว่าแพงกว่ามากเลยนะครับคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมเคยเรียนเป็นคลาสคล้ายๆกันแบบนี้ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าเทคคอร์สครั้งหนึ่งนะครับในการที่จะเรียนแค่เฉพาะพื้นฐานแค่นี้เนี่ยก็โอ้โหเป็นหลักหมื่นละค่ะนั่นคือแพงมากเลยนะฮะแล้วลองนึกสภาพดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะต้องเรียนเทคทำยาวนานมากกว่าที่จะจบคอร์สเนี่ยโอ้โหมันหมดไปแสนเป็นแสนเลยเป็นแสนสำหรับตรงนี้เนี่ยคนที่เขาสนใจแล้วมาเรียนที่นี่แล้วพอเรียนจบแล้วเขาจะสามารถที่จะกลับมาขอความรู้เพิ่มเติมได้ไหม
ได้ค่ะบางคนต้องการทำพอร์ตโฟลิโอสำหรับเด็กๆนะคะที่จะไปต่อมหาลัยหรือว่าทำดีไซน์ชีทสำหรับยูนิฟอร์มที่จะไปเสนอบริษัททั้งร้านต่างๆก็เข้ามาเขียนได้ด้วยปัจจุบันเราใช้เรื่องของกราฟิกช่วยนะคะมีคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมนะคะเอามาประยุกต์ใช้ทีนี้หลังจากตรงของคอร์สนี้เนี่ยจบลงเนี่ยที่นี่มีโปรเจกต์อะไรที่จะมีการเสริมเพิ่มเติมหรือเปล่าครับของเรามันเป็นหลักสูตรระยะสั้นยังไม่มีในเรื่องของงานโปรเจกต์ส่วนใหญ่ของเราจะเน้นเป็นพอร์ตโฟลิโอมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มาเรียนที่นี่อย่างน้อยๆคุณก็จะได้พอร์ตโฟลิโอหนึ่งเล่มมีมูดบอร์ดมีพอร์ตโฟลิโอครับค่ะโอ้ซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้สมัครงานหรือว่าไปเป็นโปรไฟล์คุณได้ค่ะโอ้โหอันนี้ก็น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้ด้านศิลปะนะครับแนะนำให้มาเรียนที่นี่นะครับอยากให้คุณครูนะครับฝากถึงคนที่เขาอยากมาเรียนหน่อยว่าเอ๊เนี่ยเริ่มรู้สึกสนใจแล้วจะมาเรียนที่นี่ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของงานออกแบบแฟชั่นนะคะและยังไม่มีพื้นฐานเลยไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวการวาดรูปไม่ต้องกลัวเรื่องของงานศิลปะขอให้เรามีใจรักนะคะแล้วก็มีไอเดียว่าเรียนแล้วเราจะไปต่อยอดอะไรได้บ้างนะคะก็ลองมาสมัครดูได้เลยนะคะและปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีนะคะช่วยในเรื่องของการนำเสนอผลงานนะคะในคลาสเรียนเราก็จะมีการแนะนำสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานศิลปะเลยนะคะเช่นเราสามารถใช้เทมเพลตนะคะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสำหรับการออกแบบได้นะคะค่ะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราก็จะมีการไปดูกันนะครับว่างานออกแบบเนี่ยมันยากหรือเปล่านะฮะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูกันว่ายากแค่ไหนครับเปิดโอกาสสร้างฝันนายโกมินทร์ชินบุตรผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทรพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละอกิจกรรมประกอบด้วยการให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรถจักรยานยนต์บริการตัดผมและการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้นณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาแขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานครแห่งโอกาส